สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การกลับมาของการประกวดยันฮีพรีเซนเตอร์การประกวดเพื่อค้นหาพรีเซนเตอร์ของโรงพยาบาลยันฮีหลังจากที่ห่างหายไปกว่า10ปีการกลับมาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่และสนุกขนาดไหนติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะตามเพื่อนอีก2คนไปที่เชียงใหม่ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บูธยันฮีพรีเซนเตอร์กันนะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะคะค่ะทุกคนค่ะแล้วเราก็มาถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าเซ็นทรัลเนาะก็ไปที่บูธยันฮีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เราอยู่อีก2คนค่ะไม่รู้ว่าเขา2คนจะพาเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะวันนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะแล้วพวกพี่ที่มีอะไรให้พวกเรากันใช่เริ่มร้อนแล้วค่ะอากาศก็ดำกันเหรอนิดนึงค่ะยันฮีได้เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วเนาะอ่ะไปกันไปขอบคุณค่ะการที่เรามาเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะเรามีมิชชั่นให้สาวๆด้วยอยากรู้ไหมเอ่ยอยากรู้เปิดซองมิชชั่นดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นไว้ตายโอเคเป็นสเปเชียลมิชชั่นนะคะอันนี้ของอันนี้ก็คือซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากผู้ชมผู้โชคดีที่ไลค์และแชร์รายการยันฮีพรีเซนเตอร์อัปเดตค่ะค่ะพอหมดเล่นถ่ายรูปบรรยากาศความสนุกสนานสไตล์ยันฮีพรีเซนเตอร์กลับไปฝากเพื่อนและผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะจะบอกมานะคะเป็นกินเที่ยวช็อปทั่วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามบัดเจ็ตที่กำหนดให้ค่ะงานไหนดูมีบัดเจ็ตได้เท่าไหร่โอ้อันนี้มือเท่าไหร่ว้าวจะบอกว่า 3,000 บาทนี้ก็คือใช้ได้กันทั้งหมดนะคะกินเที่ยวช็อปแล้วก็ซื้อของฝากกันได้เลยแฟนเพจของเราด้วยพอไม่3,000พอค่ะทำไมแม่ซึ่งสเปเชียลของเรานะคะคือการแข่งกันถ่ายรูปค่ะยากไหมไม่ยากค่ะสมาร์ทค่ะแล้วถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่กันอีก2คนเราจะสู้เขาได้ไหมอ่ะเขาจะดูได้แน่นอนมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะเจ้าพี่นะคะเดี๋ยวเราไปที่บูธกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราก็มีเพื่อนๆนะคะที่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้ว2คนนะคะกันค่ะนุชค่ะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วเนาะหิวแล้วมีร้านนำเสนออ่ะร้านอะไรอ่ะข้าวซอยสมุนไพรอร่อยสุดๆเลยโอ้ยหนูอยากไปไปกันเดี๋ยวไปกันจะไปนะไปกันจะไปเที่ยวก็ถ้าก็จะติดต่อกันเนาะโอเคอันนี้เอาไปที่ไหนได้ค่ะลองเนื้อดีอุ้ยเนื้อขี้ปังเบาแม่เฮ้ยไหนลองไหนอันนี้อันนี้เฮ้ยเนื้อดีหอมไหมหอมไม่เหนียวเนื้อหนาเลยอ่ะใช่เกลี่ยง่ายมากดูดิซึมเร็วมากซึมเร็วด้วยค่ะดูดิเนื้อขี้มันดีมากเลยไม่เป็นคาบด้วยดูดีอ่ะใช้รุ่นภาพอยู่เลยป่ะอันนี้คือน้ำพริกอ่องค่ะน้ำพริกอ่องก็คือต้องเอาข้าวเหนียวที่ลงไปแบบนี้เนาะมันคืออะไรคะมันคือหมูกับหมูสับกับมะเขือเทศมะเขือเทศไม่ได้ชิมเลยอร่อยมากเลยค่ะ
น้องสั่งไม่ใช่สั่งก็สั่งจริงจริงเขาบอกภาษาเหนือว่าล้ำล้ำจากล้ำล้ำใช่ไหมล้ำล้ำเลยล้ำจากแป้งเงี้ยล้ำขนาดเจ้าล้ำขนาดเจ้าล้ำอยู่แล้วล้ำ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 อิ่มกันแล้วยังคะอิ่มมากตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราชิมกันเลยเนาะมีตัวเท่าไหร่ไม่เป็นไรอยู่นี่ด้วยใช่490ค่ะติดต่อไปค่ะเดี๋ยว1,000แรกของเราค่ะและนี่ก็คือแม่น้ำปิงนะคะเพื่อนๆลองดูด้านหลังของเรานะคะสวยมากเลยมาชมวิวชุดได้อยากได้ชุดอ่ะสวยจังสวยชุดนะคะเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาซื้อที่ตลาดต้นลำไยนี่เลยนี่เลยชุดเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะคะ200บาทเท่านั้นเองอ่ะโอ้ราคาไม่แพงด้วยใช่เดี๋ยวเราจะได้ใส่กันเลยแล้วก็เราจะได้ใส่กันทุกคนใช่ไหมใช่แล้วในนี้มีอะไรอีกนอกจากชุดอ่ะในนี้ก็จะมีของฝากนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกน้ำพริกอ่องอะไรที่พวกเพื่อนๆได้ทานไปเมื่อกี้ค่ะโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยจ้ะไปกันเลยใครเอาเสียอะไรพี่เอาละแล้วแกล่ะสวยเนี่ยสวยเดี๋ยวไปได้แน่นอนแล้วขออาคาหลองสีแดงสวยไม่ไม่เอาแบบว่าเอาสีไม่ซ้ำกันอันนี้มันแรงไปอ่ะเอาสีไม่ซ้ำกันหรอเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมคะถูกใจถูกใจมากเลยสีสวยชอบสีม่วงจะเด่นกว่าคนอื่นได้ไหมเอาสดใสกว่าคนอื่นแล้วกันน้อยใจไหมมันได้ทำไมก็ดีใจนะคะที่เพื่อนได้ชุดใหม่แต่ว่าก็มาตัวให้ดูชุดใหม่พี่สาวครับสวัสดีครับปีครับสีที่พี่ชอบต้องอู้กำเมืองด้วยนะเจ้าโอเคจ้าพอใส่แล้วต้องอู้กำเมืองใช่ไหมเจ้าครบไหมครบไหมครบแล้วครบแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนนิมมานนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อย อากาศดีมากด้วยเนาะตอนนี้กำลังเย็นสบายเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่ออะคะไปถ่ายรูปกันเนาะถ่ายรูปสวยค่ะคิดไปเลยว่าเราถ่ายรูปท่าไหนกันบ้างคิดไว้แล้วค่ะทำให้ดูหน่อยมันต้องอยู่ต้องโพสอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้พี่เซ็ตชุดฮะโอ้ยพอกไม่แตกต่างคนแรกไปยิ่งจบกันไปยิ่งจบมีคนแรกเอาไม่ก็ละจะซุ่มเพื่อนได้ไหมเนี่ยดูสิแบ๊วขนาดนี้โอ้ยแบ๊วสุดๆไม่ละหวานสุดๆไม่เป็นไรเราสองเดือนแล้วใส่ต้องสองเดือนจริงๆสองเดือนเอาข้างนี้สองท้องแก้ข่าวแก้ข่าวแก้ข่าวค่ะถ่ายยังไม่ได้ยังไม่เข้างานเดี๋ยวเราลดจ้าถ่ายแบบนี้ก็ถ่ายคนเดียวไปเลยเราไม่ต้องถ่ายแล้วกลับกลับกลับเลยเป๊ะมากเลยโอเคอุ้ยมีความขายาวอ่ะขายาวมากเดี๋ยวเดี๋ยวกราวเราบ้างตัดตัดกำลังน่ารักเลยอ่ะเดินเดินหาที่ชายเดี๋ยวขอหน้าโอเมล่าแล้วเดี๋ยวพึ่งพี่พี่ดอกมาดูที่เลยนะคะเป็นไงบ้างคะ2นาทีพอไหมมีเวลาก็ได้อีกสามารถเวลาเราไม่กระโปรดเวลาเราไม่ได้ยินแต่ว่ามันก็สนุกไปขอโทษเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ยเวลาโอ้ยเวลาขออภัยค่ะ
พอแล้วหมดเวลาแล้วโอ้ยสวยจังมองไปไหนสวยแล้วขนาดนี้แต่โอเคโอ้โหอาจารย์เชียงใหม่เร็วเออสาวเชียงใหม่เร็วพิมขาสุดสูว้าวมองขวาเป๊ะสุดเป๊ะสุดโอ้ตายก็ได้เออเดินเอาโผล่จริงปิดหน้ามาโอเค
หันหลังไปเลยหันหลังสวยต้นไม้เหี่ยวเลยจ้าไม่ชอบมาเบาๆจะได้อันนี้หันหน้าไปหันหลังอ่ะพรีเซนเตอร์ร้านยังซูมพี่หนุ่มไปได้นะคะไม่จริงพี่หนุ่มซูมพี่หนุ่มแบบนั่งปกพี่หนุ่มก็จริงเหมือนร้องอัตโนมัติเป็นยังไงต้องเขียนถึงเรื่องสามคนก็เป็นงานนะคะมีใครที่แบบรู้สึกว่าเราต้องแชร์เขาแน่เลยไม่มีชนะแน่นอนเลยทีเดียวไม่มีรักกันรักกันมากและนี่คือภาพที่สาวๆเลือกกันมาส่งเข้าประกวดภาพของใครจะได้เป็นป๊อปปูล่าโหวตประจำสัปดาห์นี้ตอนนี้เรามาหาผู้ชนะป๊อปปูล่าโหวตกันเลยดีกว่าค่ะช่วยเรียกรูปนะคะมา1รูปโดยเป็นที่พวกเรานะคะถ่ายรูปกันวันนี้ใช่ค่ะรูปที่1 2 3 4 5แล้วก็6ชอบรูปนี้ค่ะโอเคชอบรูปไหนชุดรูปนี้ค่ะชอบรูปนี้ค่ะค่ะมี6รูปนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นรูปนี้นะคะก็รูปนี้นะคะ for why you like teacher รูปแรกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ2โอ้3นอนลูกโป่งเมื่อกี้นอนลูกโป่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเครูปนี้นะคะใช่ไหมน้องชอบรูปไหนคะนี่ที่4อ่ะค่ะอันนี้5ก็ได้ครับขอบคุณค่ะเป็นรูปนี้ค่ะชอบรูปที่5ครับอันนี้ใช่ไหมคะอันที่4 1คนอันที่4 2อันที่4 2คนอันนี้ชอบรูปนี้หันมาให้คุณก็ชอบรูปนี้ค่ะค่ะแล้วก็รูปนี้นะคะมอแรกแล้วนะแม่ดูสิเหลือคนสุดท้ายแม่ดูสิน่ารักมากรูปที่6โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมโชว์โชว์แพลนนานๆเลยค่ะโชว์ด้วยโชว์เลยค่ะและผู้ที่ได้รับเลือกเป็นป๊อปปูล่าโหวตในเอพิโซดนี้ก็คือน้องเจนคนนี้นี่เองยินดีด้วยนะคะพอดีเห็นพี่แบบว่าสวยเก๋มากเลยอ่ะและแล้วมิชชั่นของสาวๆก็สำเร็จหมดแล้วนะคะทั้งช็อปชิมชิลแข่งถ่ายรูปและช่วยหาผู้เข้าร่วมประกวดในรอบที่2แถมยังได้ซื้อของฝากมาฝากแฟนเพจกันด้วยค่ะจะเลือกอะไรคะได้แล้วนะคะสวยนะคะอันนี้ของช็อปโอ้ไปงานแต่งเซ็นด้วยมีใบเดียวในโลกก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นแล็บแต่ว่ามันรักเขาเรียกไงอ่ะธรรมชาติธรรมชาติมันเอาสมเป็นถ้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็คุมถ้วยปิดไว้เนาะแล้วมันก็จะแบบเหนียวเหนียวติดใช่เหมือนแบบนี้นะคะเลิศมากเลยติดตามลุ้นของรางวัลได้ในกิจกรรมบนเพจนะคะและในเอพิโซดหน้าเราจะพาสาวๆที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเข้ารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาลยันฮีจะเป็นเรื่องอะไรและทางโรงพยาบาลจะดูแลสาวๆอย่างไรบ้างติดตามชมในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวยสั่งได้